นี่นะคะทุกคนตอนนี้เกลลี่ใส่เลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสอนแปรงฟันนะเดี๋ยวสอนแปรงฟันลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกลลี่จะมาใส่เล็กเสร็จฟันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าคลินิกของเราแล้วนะคะตอนนี้เกลลี่เนี่ยจะมาจัดฟันแล้ววันนี้จะได้พิมพ์ฟันแล้วก็ใส่เล็กจัดฟันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเนื่องจากว่าครั้งก่อนนะคะแม่เกดพาเกลลี่นะคะมาตรวจสุขภาพฟันนะคะแล้วก็เลยตกลงกับคุณหมอว่าจะจัดฟันใช่ไหมคะวันนี้เกลลี่จะมาใส่เล็กส่วนพี่ใหม่มาทำอะไรคะวันนี้เอ็กซ์เรย์ฟันไม่เอ็กซ์เรย์ฟันเพื่อที่จะจัดฟันในครั้งต่อไปใช่ไหมคะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่คลินิกหัตถกรรมแฮปปี้แบร์นะคะทุกคนค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเกลลี่จะไปใส่เล็กแล้วนี่นะคะตอนนี้เกลลี่เข้ามาแล้วนะคะทุกคนทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมกลัวว่าพิมพ์ฟันมันจะแบบว่าจะเจ็บไหมอ่ะไม่รู้ว่าเจ็บไหมกลัวเดี๋ยวเราต้องดูกันเดี๋ยวเรามาถามกันว่าจะเป็นอาการยังไงเนาะโอเคไหมตอนนี้พี่ใหม่กำลังกรอกประวัตินะคะทุกคนไปดูพี่ใหม่กรอกประวัตินี่พี่ใหม่กรอกประวัติแล้วนะคะนางสาวใหม่จังและนี่ก็คือสีอย่างนะคะที่เวลาเราจะใส่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เกลี่อยากได้สีอะไรอ่ะเอาสีนี้ไหมสีนี้มันอ่อนไปหรือว่านี้หรือว่านี้ดิชมพูฟ้าก็ได้ชมพูกับฟ้าไหนนี่ไงสีนี้นี่นะคะตอนนี้เกลี่กำลังเลือกสีนะคะเอาสีไหนดีลูกอันนี้เหรอหรือว่านี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วก็ฟ้าเนี่ยแล้วก็ฟ้าฟ้าข้างล่างชมพูข้างบนเนาะเนี่ยนี่ก็โทนเดียวกันเนี่ยเอาสีนี้โอเคชมพูฟ้านะคะเรียกแล้วตอนนี้ทุกคนทุกคนคะตอนนี้เกลลี่เข้ามาในห้องทำฟันแล้วนะคะนี่และนี่นะคะเกลลี่ก็บ้วนปากรอที่จะพิมพ์ฟันกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำยังไงนะคะและนี่นะคะก็คือการพิมพ์ฟันปากด้านบนก่อนนะคะเราจะทำด้านบนก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วก็จะใส่ด้านล่างค่ะนี่เกลลี่นอนนิ่งเลยและตอนนี้นะคะก็เริ่มพิมพ์ฟันล่างแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ใส่เหล็กกันแล้วค่ะและที่เกลลี่นอนนิ่งนะคะเขากำลังดูคลิป YouTube อยู่นะคะนี่คุณหมอเปิดให้ดูด้านบนด้วยนะคะเขาก็เลยใส่แว่นตาให้นะคะนี่เวลาไฟส่องมาจะไม่แสบตานะแล้วก็จะมีทีวีอยู่ด้านบนด้วยเดี๋ยวนี้ก็ดูไปสบายใจไปหลับบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนใครบอกว่าอ้วกใครบอกว่าอ้วกเอาเลยล้างปากกันบ้วนปากกันลูกทุกคนตอนนี้เกลลี่ใส่เลยเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวสอนแปรงฟันนะเดี๋ยวสอนแปรงฟันลูกค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปดูหน่อยเมื่อกี้แม่ไม่ถ่ายตอนทำนี่ชมพูกับฟ้านะคะทุกคนเอาบ้วนปากก่อนบ้วนปากบ้วนปากก่อนเนาะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวมันจะเจ็บหน้าขาวแล้วเป็นไรโอเคโอเคน้องน่ารักแน่ๆโอ้มันจะปวดนะคะหลังจากติดไปสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะทุกคนก็จะเริ่มปวดแต่ว่าคุณหมอว่ากินยาได้ใช่ไหมคะไปแม่แดงตอนนี้กิลลี่ใส่เหล็กเสร็จแล้วนะไหนขอดูหน่อยสิสีอะไรอ่ะสีชมพูกับสีฟ้านะคะทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนนี้มีอะไรอยู่ในฟันในปากใช่ไหมคะแต่ยังไม่ปวดใช่ไหมรู้สึกตึงไหมยังไม่ตึงแต่คุณบอกว่าอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเราจะปวดนะเพราะว่ามันดันฟันเข้าไปด้านในเนาะเหล็กนะคะทุกคนทนได้ใช่ไหมถ้าเกิดทนไม่ไหวให้ทานยาแก้ปวดได้สิ่งที่ต้องใช้ก่อนนอนทุกคืนนะคะจะมีแปรงฟันใหม่ขัดฟันแล้วก็แปรงฟันนะคะแปรงฟันเนี่ยจะใช้หลังอาหารทุกครั้งยกเว้นน้ำเปล่าน้ำโค้กน้ำผลไม้น้ำหวานทุกอย่างต้องแต่งนะครับแต่เว้นไม่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยแต่งนะครับเพราะว่ามันจะมีกรดอยู่ในป
ากเวลาเราแปรงฟันทันทีเนี่ยจะทำให้ฟันติดของกรดง่ายนะครับอันดับแรกสอนใช้แปรงฟันก่อนนะครับ4-5องศาเข้าด้านเหนือตรงนี้กดเข้าไปดีนี่นะคะทุกคนเกลลี่เอามาแล้วนะคะนี่อุปกรณ์การแปรงฟันอันนี้ไม่เก็บซื้อเสริมให้เกลลี่นะคะเป็นแปรงฟันสำหรับคนที่จัดฟันนะคะนี่จะได้แปรงง่ายขึ้นใช่ไม่ของเด็กเลย185 บาทสำหรับคนจัดฟันเราจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้อ่ะมันก็จะประหยัดการแปรงฟันใช่จะง่ายขึ้นนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ค่าใช้จ่ายวันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะทุกคนเนาะถ้าใครอยากทำก็สามารถจัดกันได้นะไปปรึกษาคุณหมอได้เลยว่าเด็กสามารถจัดได้ไหมแล้วก็แบบว่าอายุเท่าไหร่ฟันน้ำนมฟันแท้นะคะตอนนี้เกลลี่มีฟันน้ำนมอยู่แต่ว่าดัดได้แค่4นะคะเพราะมีปัญหาก็คือว่าตัวนี้มันจะยื่นออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ข้างล่างจะห่างเนาะแต่นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยได้จากเท่านี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอพี่ใหม่นะตอนนี้พี่ใหม่กำลังไปตรวจฟันอยู่นะคะทุกคนเพื่อที่จะเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ดูการจัดฟันต่อไปนะดีใจไหมดีใจได้มาหาพี่ใหม่นะพี่ใหม่ทำอะไรคะตอนนี้เอ็กซเรย์ฟันนะคะถ้าพี่ใหม่จะจัดพี่ใหม่ต้องถอนฟันด้วยคุณหมอบอกว่า2 ซี่นะทุกคนมาเตรียมเอ็กซเรย์กันนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมาจากที่ทำฟันเรียบร้อยแล้วเนาะคลินิกทันตกรรมนะคะทุกคนมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายเนาะทำฟันน้ำนมก็สามารถทำได้นะคะทุกคนก็ลองไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะอยากทำนะคะส่วนพี่ใหม่นะคะออกมาแล้วนะพี่ใหม่จะต้องถอนฟัน2 ซี่นะคะอุดฟันแล้วก็อุด4 ซี่อุด4 ซี่มีฟันซ้อนต้องเคลือบปูอะไรแล้วก็ทำอะไรนะพี่ใหม่ปูหินปูนด้วยเนาะอีกหลายอย่างอยู่ถ้าพี่ใหม่อยากดัดก็ต้องทำตามที่คุณหมอบอกนะคะถอนฟันตอนนั้นมันถอนฟันแล้วเรากลัวมากเลยใช่โอเคไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้นะคะเกลลี่ก็มาใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพี่เกล้า